เรื่องที่หลายคนพูดถึงคือความเสียสละของน้องทั้งสองคนที่คุณผู้ชมเห็นจากในภาพจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคงเห็นภาพแล้วมันมีกรณีก็คือไฟดูดเด็กนักเรียนคุณผู้ชมครับแล้วจุดแรกเนี่ยที่เป็นคลิปและหลายคนกำลังพูดถึงก็คือตรงบริเวณโรงเรียนสตรีราชินูทิพย์คุณผู้ชมครับในจุดนี้คงจำได้น้องคนนี้ผมเรียกชื่อเล่นคือน้องโซดาน้องโซดาเนี่ยโดนไฟช็อตแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะจะมีรุ่นพี่ซึ่งชื่อว่าน้องอัตชัยหรือว่าน้องบาสจะเข้ามาช่วยคุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานที่เราตามหากันนะเก๋เนี่ยเนี่ยเราต้องชมเลยว่าเฮ้ยทำไมคุณกล้าเพราะระหว่างที่คุณกำลังจะไปช่วยเหลือน้องชยุทธเนี่ยคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องอัตชัยแกโดนดูดด้วยนะฮะแล้วแกก็ตัดสินใจลากน้องออกมาแล้วอะไรไม่ว่าเมื่อวานเนี่ยพอสังคมเห็นคลิปนี้เราก็เพิ่งมารู้ความจริงว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันมีผู้หญิงอีกคนนึงโดนไฟดูดอีกนี่ๆอันนี้เอาให้ดูช็อตนี้ก่อนนะฮะนี่ฮะแล้วในจุดนี้เป็นจุดซึ่งมีคนโดนไฟช็อตทั้งหมด3คนไล่เรียงตรงนี้เลยหลังโรงเรียนสตรีราที่หนูทิพย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่อุดรธานีทีมงานเปิดคลิปเอาไว้ด้วยเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือน้องโซดาหรือน้องชยุทธโดนไฟดูดแล้วคุณอัตชัยเนี่ยแกตามเข้ามาช่วยคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยมันมีเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะที่โดนไฟดูดก่อนน้องชยุทธนะครับชื่อว่าน้องจิดาภาคุณผู้ชมเชื่อมาเท่ากับว่าเหตุนี้โดนไฟดูด3คนเอาแหละเราก็ไปทีละเปราะล่าสุดวันนี้เราไปเจอกับเด็กชายชยุทธคุณผู้ชมฮะหรือน้องโซดาเราถามบอกโซดาเชื่อไหมว่าวันนี้โซดาเองเนี่ยรู้สึกขอบคุณมากคุณผู้ชมฮะโซดาเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวแล้วนะถ้าเปิดจากในคลิปคู่ขนานกันขึ้นมาด้วยโซดาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผมเดินออกมาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วน้ำมันท่วมถามบอกว่าแล้วตอนนั้นเนี่ยทำไมน้องต้องเดินไปตรงเสาไฟน้องเล่าให้เราฟังบอกว่าตอนนั้นผมต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินมาหลังโรงเรียนก็คือสตรีราชินูทิพย์ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะกำลังจะข้ามถนนเดินเลาะริมฟุตบาทไปเจอกับเสาไฟสัญชาตญาณมนุษย์อะถูกไหมเก๋เวลาน้ำมันท่วมเราต้องหาที่เกาะเด็กก็หาที่เกาะครับคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าน้องจำอะไรไม่ได้อีกเลยคือเหมือนกับเดินไปปุ๊บวูบเลยฮะชีวิตจนกระทั่งตอนหลังมาเปิดคลิปดูบอกโอ้โหถ้าไม่ได้พี่บาสอัตชัยมาช่วยผมคงตายเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ชมดูจากในคลิปน้องเนี่ยหน้าจุ่มลงไปในน้ำแล้วเดี๋ยวถ้าวนคลิปกลับไปตอนต้นอีกรอบนึงนะฮะคือเหมือนกับคนเราจมูกเห็นไหมฮะเนี่ยหน้าน้องลงไปแล้วแล้วบังเอิญว่ามีพลเมืองดีก็ต้องขอบคุณอีกนั่งในรถเนี่ยปล่อยเสียงคลิปขึ้นมาดิฮะแล้วก็ตะขึ้นมาจะบอกให้ช่วยแล้วใครจะนึกว่าอัตชัยอ่ะเอาล้มไปเกี่ยวออกมาน้องบอกว่าไงนะบอกผมขอบคุณพี่อัตชัยมากนะครับไม่ได้พี่ผมตายแล้วฟังเสียงทางด้านน้องชยุทธหน่อยครับก็จะบอกว่าให้ผมข้ามถนนไปผมก็มองดูแล้วก็ยังข้ามไม่ได้ก็เลยจะเดินไปต่อแล้วจากนั้นก็น่าจะเดินไปตรงที่มันเป็นไฟรั่วครับแล้วผมก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับแล้วก็มาตื่นที่นี่เลยไม่รู้เลยครับครับตกครับไม่รู้ตัวครับแต่แม่เปิดคลิปให้ดูรู้สึกขอบคุณครับครับรู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้เราไปที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรเนี่ยนะครับปรากฏว่าเราได้ไปเจอกับน้องบาสอัตชัยอาจอุดมเป็นนักเรียนฮีโร่น้องเรียนเทคนิคปวสแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ซึ่งช่วยเหลือน้องโซดาจนกระทั่งรอดปลอดภัยวันนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยทางด้านของผู้การจังหวัดคุณผู้ชมฮะพลตำรวจตรีพิษณุอุณหเสรีเดินทางเข้าไปเยี่ยมพอดีนี่เพราะว่าตัวของทางด้านน้องบาสเขาก็บาดเจ็บคุณผู้ชมฮะถามบอกบาสแล้วทำไมบาสถึงเสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วย
บาสเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบาสก็ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยผมเดินอยู่แถวโรงเรียนสตรีราชินูนุทิศกำลังจะกลับบ้านเหมือนกันคือคุณผู้ชมเชื่อมั้ยบาสขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะบาสยอมจอดมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่จอดบาสก็มองเอ๊ะน้ำเนี่ยมันจะไปได้ไหมแค่กำลังประเมินน้ำอยู่ๆสักพักหนึ่งคุณผู้ชมฮะเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนแรกโดนไฟดูดก่อนซึ่งผู้หญิงคนแรกเนี่ยก็คือน้องจิดาภาเห็นใช่ไหมตามที่เมื่อกี้ผมเล่าให้คุณผู้ชมฟังผู้หญิงโดนก่อนนะฮะพอจิดาภาโดนไฟช็อตตอนนั้นเนี่ยตัวเองเห็นแล้วว่ามันมีน้ำลึกประมาณสัก50เซนผมพยายามจะไปช่วยแต่จิดาภามีคนลากออกไปก่อนอันนี้คือคนที่หนึ่งหลังจากนั้นอยู่ๆใครจะนึกผมยืนดูอยู่นะบอกเออจิดาภามีคนช่วยแล้วเว้ยปลอดภัยเราก็คิดว่าคงไม่มีใครเดินมาแตะเสาไฟปรากฏว่าน้องชยุทธมาแตะต่อฮะคราวนี้ตัวเองเลยต้องปลีเข้าไปช่วยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาเข้าไปช่วยเนี่ยนะจากในคลิปเขาเอาร่มเนี่ยกระชากน้องชยุทธจนสุดแรงความเป็นจริงร่มหักนะฮะแล้วที่สำคัญคือหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเอาผ้าขนหนูมาให้เพราะว่าก่อนจะเอาล่มไปแตะเนี่ยก็ต้องมีการพันผ้าเพราะกลัวเหมือนกันคือล่มกระชากแล้วไม่ออกก็ต้องเอาผ้าไปกระชากอีกคุณผู้ชมฮะกลัวอย่างเดียวกลัวว่าน้องชยุทธจะจมน้ำเพราะหน้าเขาคว่ำแล้วแล้วน้องชยุทธไม่มีแรงเชื่อไหมว่าตอนไปแตะตัวน้องชยุทธอ่ะโอ้โหถ้าเป็นเราเนี่ยลองคิดแล้วคิดอีกนะบาสบอกพี่มันเหมือนกับหัวใจผมจะกระตุกอ่ะเพราะไฟมันดูดผมรู้สึกผมสั่นแล้วก็วูบแต่วันนี้พอเขาปลอดภัยเขาขอบคุณเลยใช่ไหมใช่ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจค่ะและอยากจะให้เคสนี้เป็นอุทาหรณ์ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดน้ำมันท่วมอย่าพยายามลงน้ำอยู่ให้ห่างเสาไฟฟ้ารักษาระยะห่างเพราะเราไม่รู้เลยว่าเสาต้นไหนเนี่ยมันจะมีไฟรั่วค่ะก็พยายามเอาร่มเกี่ยวน้องดึงดึงดึงเท่าที่สุดแรงครับจนร่มมันหักครับก็เลยแล้วก็มีน้องคุณผู้หญิงครับอยู่ในโรงเรียนเอาผ้าคุณหนูมาให้ก็เลยตอนนั้นก็คือวัดใจเลยครับก็คือจับเอาผ้าหนูจับมือไว้ที่มือแล้วก็จับแขนน้องก็ดึงออกมาเลยครับแล้วก็พยายามเอาหน้าน้องขึ้นมาเพราะหน้าน้องโดนน้ำก็กลัวน้องจมน้ำครับก็เดินมาสักพักหนึ่งก็แรงไม่มีแล้วครับตอนนั้นก็พยายามดึงน้องขึ้นมาให้พ้นจากน้ำก็พอครับตอนนั้นอยากให้เตือนนะครับเพราะว่าเป็นอุทาหรณ์เพราะไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกถ้าน้ำท่วมหรือน้ำขังอะไรเนี่ยอย่าไปเล่นนะครับก็อยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้าหรือสิ่งที่มันเกิดอันตรายก็เกิดอันตรายได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับขนาดเดียวกันวันนี้แม่น้องโซดาขอบคุณด้วยนะฮะคุณกนกรัตเลยชัยภูมิแม่น้องโซดาเนี่ยคุณผู้ชมวันนี้ร้องไห้เลยบอกว่าเอาจริงถ้าไม่ได้น้องบาสนะครับคุณผู้ชมฮะครอบครัวเขาเนี่ยต้องสูญเสียลูกไปแล้วภาวนาวิงวอนบอกขอให้น้องบาสนะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ภาพน้องบาสครับที่วันนี้เราได้ไปนั่งคุยแม่ก็เลยบอกว่าขอให้เขาเจริญเพราะว่าถ้าไม่ได้เขาเราก็คงไม่มีโอกาสได้ลูกกลับคืนมาฟังเสียงทางด้านแม่น้องโซดาหน่อยนะครับคุณกนกรัตขอบคุณก็ขอบคุณอยากขอบคุณน้องที่ช่วยถ้าน้องไม่ดึงลูกแม่จมน้ำนานกว่านี้ต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้วันนี้มันเกิดขึ้นมันพอดีไปหมดทำไมน้องเขาต้องมายืนอยู่ตรงนั้นแม่มองเห็นลูกแล้วแต่ว่าแม่ไม่มีที่จอดรถนะก็เลยต้องจอดคุณผู้ชมครับและล่าสุดบิ๊กป้อมนะครับเก๋เห็นบอกว่าต่อสัญญาณพูดคุยเลยท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวิดีโอคอลผ่านทางท่านผู้ว่าอุดรขอคุยกับน้องบาสอัตชัยแล้ววันนี้บิ๊กป้อมใช้คำว่าในฐานะคนไทยขอบคุณใช่ไหมครับเก๋ใช่ในฐานะตัวแทนพี่น้องประชาชนคนไทยขอขอบคุณบาสที่ช่วยชีวิตไว้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอให้หายไวๆกลับบ้านไปเรียนหนังสือและขอให้โชคดีค่ะท่านครับครับหายดีแล้วครับแข็งแรงดีแล้วครับดีขึ้นแล้วครับครับจ้าโอ้ต้องขอบคุณมากนะจ้าทำอะไรเป็นตัวหลักเป็นตัวอย่างให้กับประเทศชาติให้คนได้ดูนะโอ้ขอบใจนะประชาชนชาวไทยก็ต้องขอขอบคุณนะขอบคุณมากนะที่ได้ช่วยชีวิตคนมาให้นะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะนะครับนะขอให้หายไวนะกลับบ้าน
ะครับเรียนหนังสือครับโอเคจ้าวันนี้ก็กราบเรียนท่านรองนายกครับวันนี้ก็ฝากมีกระเช้าแล้วก็เดี๋ยวจัดการเรื่องโทรศัพท์ให้ใหม่อันนี้ครับท่านรองนายกใส่ซองค่าโทรศัพท์มาให้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณท่านหน่อยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะและอีกภาพหนึ่งจุดเดียวกันน้องจิดาภาคุณผู้ชมเชื่อมั้ยนี่ก็มีฮีโร่อีกคนนึงอีกเหมือนกันคุณผู้ชมดูภาพจิดาภานะฮะคือเป็นเคสแรกเลยตรงจุดนี้แต่ว่ามันไม่มีการบันทึกคลิปเอาไว้แต่มีการเข้าไปช่วยเหลือน้องจิดาภานี่ฮะคุณผู้ชมเชื่อมั้ยปรากฏว่าหลายคนตามหาน้องที่ผู้ชายที่กำลังปั๊มหัวใจทางด้านของน้องจิดาภาซึ่งตอนนี้ทราบชื่อแล้วชื่อว่าบอสใช่มั้ยเก๋ชื่อน้องบอสนะคะหรือว่านายปรัชญาใจบุญค่ะอายุ17ปีอยู่ม.5ของโรงเรียนอุดรพิชัยรักที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนี่น้องเข้าไปช่วยปั๊มหัวใจจนน้องจิดาภากลับมาหายใจได้ค่ะคุณผู้ชมครับชื่อคล้ายกันเลยเมื่อกี้บาสนะอันนี้น้องบอสน้องบอสนามสกุลดีมากใจบุญเราไปเจอน้องปรัชญาใจบุญนะครับเด็กนักเรียนม.5 ทับ 4 โรงเรียนอุดรพิชัยรักพิทยาพลเมืองดีชุดนักเรียนถ้าคุณผู้ชมดูตอนเขาปั๊มหัวใจถามบอกว่าบอสแล้วบอสไปปั๊มหัวใจแบบนี้คุณผู้ชมเชื่อมั้ยตอนแรกเนี่ยบอสเล่าให้ฟังว่าไงรู้มั้ยคือมีคนเนี่ยพยายามจะปั๊มอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเขายังปั๊มไม่เก่งบอสก็เลยบอกพี่เอางี้พี่ถอยมานะเดี๋ยวผมปั๊มเองเพราะว่าผมเรียนมาคุณผู้ชมเชื่อมั้ยนี่ครั้งแรกในชีวิตของน้องเลยนะที่น้องเพิ่งเคยปั๊มน้องบอกว่าจากในภาพเนี่ยที่น้องกำลังช่วยเหลือน้องจิดาภาคือน้องเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าตอนแรกน้องก็ขี่รถมาเหมือนกันปรากฏว่าน้องจอดรถเพราะน้องเห็นว่าร่างจิดาภาเนี่ยแขนลอยอยู่ในน้ำผมก็คิดว่าเอ๊ะจิดาภาเนี่ยเป็นตะคริวหรือเปล่าคงไม่ได้ถูกไฟช็อตหรอกหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะก็มีสาวหล่อคนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปดึงร่างของจิดาภาออกมาจริงๆขาดสาวหล่ออีกคนหนึ่งด้วยนี่แสดงว่าเป็นบุคคลซึ่งเดี๋ยวเราต้องตามหากันต่อพอดึงออกมาปุ๊บเขาปั๊มหัวใจปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยสาวหล่อกำลังปั๊มหัวใจคุณผู้ชมเชื่อไหมจิดาภาเลือดออกปากนะฮะมีคุณป้าคนหนึ่งไปตบหน้าอกน้องอีกผมก็บอกเฮ้ยคุณป้าตบไม่ได้เพราะไปตบอกเด็กเนี่ยประมาณ4นาทีบอกป้าตบแบบนี้เดี๋ยวคุณจิดาภาเขาจะเสียชีวิตผมบอกป้าถอยมาเดี๋ยวผมปั๊มหัวใจให้เองคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาปั๊มจนกระทั่งเหมือนกับน้องเฮือกขึ้นมาและที่สำคัญก็คือจิดาภาเนี่ยพูดอยู่คำเดียวคือพูดถึงแต่แม่โหเข้าใจเลยนะวินาทีชีวิตคนเรากำลังจะเป็นจะไปเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะนึกถึงคนที่เรารักที่สุดเด็กอ่ะเขาก็นึกถึงคนที่เขารักที่สุดคือแม่ของเขาฮะยอมรับนะครับเรียนการปั๊มหัวใจมาจากไหนอะเก๋รดค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนก็สอนด้วยนะคะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เพิ่งเคยใช้ในชีวิตจริงยอมรับว่าตื่นเต้นแต่ก็ภูมิใจมากที่สามารถช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเอาไว้ได้สำหรับกระแสชื่นชมก็ขอบคุณนะเอาจริงๆนะน้องฝันอยากจะเป็นตำรวจด้วยซ้ำไปปั๊มหัวใจให้น้องรอบแรกก็หัวใจน้องก็ไม่เต้นนะครับไม่เต้นแล้วตาน้องก็ค้างเลยแล้วเลือดก็ออกปากครับผมกลัวถ้าผมเกิดมันเกิน4นาทีน้องเขาก็เสียชีวิตไปเลยผมก็เลยปั๊มให้อีกรอบนึงจนน้องเขามีสติแล้วก็พูดแต่คำว่าแม่อย่างเดียวเลยครับแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาพอน้องได้สติก็มีคนว่าน้องเขาโดนไฟช็อตตรงน้ำท่วมผมก็กระโดดขึ้นรั้วเลยครับกระโดดก่อรั้วไปเลยคือช่วยจนน้องฟื้นแล้วก็เพิ่งจะรู้เขากระโดดขึ้นรั้วครับตื่นเต้นครับแล้วก็ภูมิใจตัวเองมากเลยครับช่วยคนหนึ่งได้ครับจากที่หัวใจวันนี้ตัวของน้องจิดาภาปลอดภัยแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เอาจริงตัวของฝั่งบอสเนี่ยได้ให้การช่วยเหลืออย่างทางด้านคนในครอบครัวเองก็รู้สึกชื่นชมกับน้องเห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยทางทีมข่าวได้วิดีโอคอลหาแม่น้องจิดาภาคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูนี่แม่น้องจิดาภาเนี่ยขอบคุณน้องบอสมากนะฮะบอกบอสเดี๋ยวมีโอกาสแม่จะขอไปขอบคุณด้วยตัวเองนี่ฮะไหนลองฟังดูหน่อยฮะพี่นะคะลูกยังไงแม่ขอบคุณมากๆนะคะที่หนูมีน้ำใจช่วยลูกสาวแม่นะคะขอบคุณมากแล้วในส่วนเรื่องเหตุการณ์หรืออะไรยังไงนะเดี๋ยวเราไปเจอกันแล้วเดี๋ยวแม่จะไปถามแต่เจตนาของแม่เลยก็คือว่าทุกคนต้องรู้ว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาช่วยชีวิตน้องยังไงแม่ขอขอบคุณมากๆนะลูกนะขอบคุณคุณผู้ชมครับแล้วจุดที่สองที่มันไม่มีภาพแต่ไฟมันก็ดูดเหมือนกันจุดนี้เป็นเด็กนักเรียนนะครับมากับคุณยายซึ่งถามว่าจุดที่2เขาเรียกกันว่าสี่แยกคอกม้า
คุณผู้ชมดูนะฮะจุด1กับจุด2เมื่อวานเท่ากับไปดูด5คนรวดเท่ากับว่าจุดที่1อ่ะคุณผู้ชมฮะ3คนแล้วก็มีพลเมืองดีอยู่ในนั้นส่วนจุดที่2เนี่ยคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าเด็กเองเนี่ยคือเขาสามารถหลุดออกมาได้ยังไงอะเก๋ก็คือทางด้านของคุณยายค่ะมีสติมากพาน้องขึ้นมาบนน้ำและเรียกพี่รปภ.มาช่วยเราจึงได้เจอนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่น้องทั้ง2คนคือเด็กหญิงนิชาพัฒน์อายุ11เองนะคะกับเด็กหญิงนิรดาอายุ9ปีเป็น2พี่น้องกันตอนเกิดเหตุเนี่ยห่างจากเสาไฟฟ้าแค่50ซมเองเด็กทั้ง2คนค่ะล้มลงไปกองกับพื้นที่มีน้ำขังคุณยายของน้องช่วยพยุงมาได้อ๋อนี่คือจุดนี้ใช่ไหมใช่ไหนมีนี่มีภาพของคุณยายด้วยนะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เขาไปทําการตรวจเสาไฟเดี๋ยวขึ้นภาพคู่ขนานมาเลยนะฮะให้ดูวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาไปเช็คกระแสไฟว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ยายของเด็กทั้งสองคือพันศรีคุณยายเล่าให้เราฟังเลยนะครับว่ากําลังจะไปรับหลานคุณผู้ชมฮะแล้วกําลังข้ามถนนปรากฏคนเล็กล้มก่อนตอนแรกนึกว่าหกล้มไปดึงคนเล็กขึ้นมาไม่นานอีกคนนึงก็ล้มอีกแต่แสดงว่าตอนที่ยายไปแตะตัวเด็กอะไฟมันไม่เข้ายายอะคือยายเล่าอย่างนี้ยายบอกว่าถอดรองเท้าเอาหรอด้วยความรองเท้านักเรียนเข้าใจอย่างนั้นน้องอาจจะกลัวเปียกน้องก็เลยถอดรองเท้าเดินคุณยายก็จูงหลานจริงๆตรงนั้นเนี่ยคุณยายบอกว่ามีทั้งหมดอ่ะ5คนยายกับหลาน2คนแล้วก็รุ่นพี่ที่เขาช่วยเนี่ยอีก2คนแต่คนที่ถอดรองเท้าคือน้อง2คนเล็กเท่ากับว่าน้อง2คนเลยโดนไฟดูดส่วนยายเองตอนที่เดินใส่รองเท้าเข้าไปดึงหลานออกมาเท้าชายเท้าของคุณยายก็ชานะยายบอกรู้เลยไฟมันรั่วนี่ฮะค่ะถอดรองเท้าเดินทั้ง3คนยายก็ถอดรองเท้าค่ะยายก็เลยอ่ะหนูเป็นอะไรลูกหนูเป็นอะไรลื่นเหรอลื่นเหลืองสินะบ้านนี้ยายก็ดึงคนน้องมาดึงคนน้องมาแล้วเอามาขึ้นฟุตบาทเอามาขึ้นฟุตบาทไว้บ้านนี้ตรงเสาส่วนจุด1กับจุด2เนี่ยต้องบอกงี้นะฮะขอดูภาพวันนี้หน่อยฮะที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกลายเป็นว่าจุดที่1เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าไฟที่มันรั่วเนี่ยประมาณสัก9กว่ากว่า9แอมป์ใช่ไหมแอมป์กว่าคุณผู้ชมฮะแต่ประเด็นก็คือถามว่ามันรั่วได้ยังไงประเด็นก็คือเสาที่1ขอดูภาพล่าสุดวันนี้เสาที่1หน่อยฮะจุดที่1เลยที่ผู้สื่อข่าวเราไปกับวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบกลายเป็นว่าอย่างเสาที่1เนี่ยไฟมันรั่วเบื้องต้นเนี่ยคาดการณ์ว่าเสานี้เป็นเสาเทศบาลนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ของการไฟฟ้านะฮะแต่การไฟฟ้าเนี่ยต้องมาดำเนินการตัดไฟให้ส่วนเสาที่2ซึ่งเป็นเสาที่เด็ก2คนยายหลานโดนเสาที่2เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นเสาที่เชื่อมมาจากโรงเรียนเข้าใจว่ามันน่าจะมีเรื่องของหม้อแปลงเกิดปัญหาแล้วมันก็เลยลามออกมาด้านนอกเด็ก2คนก็เลยโดนไฟดูดเพราะฉะนั้นวันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ